ชมพู่น็อตฉลองวันครบรอบแต่งงาน8ปีน้องพายุช็อตฟิลร้องไห้วิดีโอคอลมาหาพ่อแม่2โมเมนต์ฉลองครบรอบแต่งงาน8ปีของคุณแม่ลูก3ชมพู่อารยาอวดโมเมนต์สุดหวานน็อตวิศรุตหอบดอกไม้ช่อโตเซอร์ไพรส์สุดเอ็นดูน้องพายุเสียน้ำตาเรียกได้ว่าใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานสำหรับคู่รักซุปตาชมพู่อารยาเอฮาเกตและสามีนักธุรกิจน็อตวิศรุตเรืองศรีสิงห์พิพัฒน์โดยทั้งคู่มีพยานรักด้วยกัน3คนคือสายฟ้าพายุแอบิเกลที่เป็นที่รักของเหล่าพี่ป้าน้าอาคนในครอบครัวเป็นอย่างมากและแฟนๆโดยในวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่โดยปีนี้เข้าปีที่8แล้วที่ทั้งคู่ได้แต่งงานกันมาล่าสุดแม่ชมได้โพสต์ภาพควงกันไปออกเดทฉลองวันครบรอบแต่งงานตอกย้ำความโรแมนติกกับสามีดินเนอร์แค่2คนก่อนจะเจอช็อตฟิลภาพลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องพายุวีดีโอคอลมาร้องไห้สนั่นแล้วทางด้านสามีก็เข้ามาเซอร์ไพรส์ด้วยดอกไม้สีชมพูช่อโตทำเอาแม่ชมยิ้มแก้มปริเขินจนไปไม่เป็นพร้อมกับจูบที่หน้าผากแม่ชมไปอีกหนึ่งกลุ่มแถมยังต่อด้วยการที่2สามีภรรยาชมพู่น็อตหนีลูกๆพากันไปดินเนอร์กัน2-2และที่พีคที่สุดก็คือมีภาพที่น้องพายุร้องไห้วิดีโอคอลมาหาพ่อแม่ตอนที่กำลังสวีทกันอยู่ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูกันอย่างล้นหลาม